ที่ที่เธออยู่กับเขาอยู่กับเขาอีน้องทรยศแกต้องตายอย่างทุกข์ทรมานลูกนี่เป็นไงกันดับได้รับแจ้งเหตุครับว่ามีรถเก๋งประสบอุบัติเหตุตรงทางแยกเข้าเหมืองรู้สึกว่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณพลอยรุ้งเคยเกิดเหตุครับนี่เป็นระดับครับผมคุณรีบไปไหมครับฟังนะไปลุงคุณทึกดับการเฉพาะเอาไว้หมดนะใครไม่เกี่ยวเอาไว้ห่างครับผมเอาเฉพาะไปเฉพาะไปรอไปก่อนแกขอไปก่อนผู้กองผู้กองจะเข้าไปนะครับไม่เป็นไรดับคุณไปลุงคุณเกิดอะไรขึ้นคะคุณตำรวจคุณพลอยลุงประสบอุบัติเหตุรถชนครับคาดว่าน่าจะหักหลบอะไรสักอย่างแต่ผมยังไม่ได้สอบถามคุณพลอยลุงเลยครับเธอหมดสติไปซะก่อนช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรยายพลอยเกิดอุบัติเหตุตลอดเลยคราวที่แล้วก็รถตกน้ำแล้วยังจะมาคราวนี้อีกสงสัยต้องไม่ทำบุญใหญ่แล้วค่ะคุณแม่คุณหมอคะหลานสาวฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณพลอยลุงปลอดภัยแล้วครับคราวนี้ไม่มีใครช่วยแกได้อีกI'm sorry.
ม่ดีเลยอ่ะตามหมอด่วนคุณคะหมอคะคนไข้ทำท่าเหมือนหายใจไม่ออกค่ะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คนไข้ยังเป็นปกติทุกอย่างเลยนะไม่ทราบค่ะหมอความดันชีพจรก็ปกตินะคะนี่มันอะไรกันหมอรักษายังไงเมื่อกี้ยังบอกว่าปลอดภัยอยู่แล้วตอนนี้ยายพลอยอาการทรุดเนี่ยยังไม่มีใครบอกอะไรนะคะคุณแม่เงียบๆก่อนเธอแม่พิมพ์หมอเขาก็ต้องทำทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วหลานฉันเป็นคนดีไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกคุณพระคุณเจ้าต้องคุ้มครองอย่าเป็นอะไรนะครับคุณพลอยลุงคุณต้องสู้นะแกไม่มีทางรอดไปได้คุณหมอคะความดันตกค่ะชีพจรก็จะช้าลงนะคะเตรียมรีโวเฟตให้คนไข้ด่วนเลยค่ะCPR ด่วนเตรียม CPR ค่ะลูกฉันปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะหมอพยายามเต็มที่แล้วหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคุณนายะคุณท่านพลอยไม่จริงไม่จริงใช่ไหมจริงๆหมอแล้วสายยังไงก็หมอบอกให้ว่าปลอดภัยฉันจะบอกหมอฉันจะบอกหมออ
อีไพลินในที่สุดแกก็หนีฉันไม่รอดฉันจะทำให้ดวงจิตของแกแตกสลายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแกต้องทุกข์ทรมานเหมือนที่ฉันเคยเป็นโยมไม่มีสิทธิ์พรากดวงวิญญาณของใครไปก่อนที่ชะตาชีวิตได้กำหนดมันแล้วถอยไปอย่าคิดว่าเป็นพระแล้วฉันจะทำอะไรแกไม่ได้รีบกลับไปสู่กายหยาบของโยมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปไม่มีทางไปสู่กายหยาบของโยมเร็วเข้าหากปล่อยไว้นานกว่านี้โยมจะกลับเข้ากายหยาบของโยมไม่ได้แล้วลูกจะกลับไปได้ยังไงคะแสงแห่งบุญที่โยมเคยทำไว้จะนำทางโยมกลับไปได้เองฝากไว้ก่อนเถอะไอ้สุแปลกนะคะพี่เมื่อกี้อาการก็ปกติแล้วทำไมจู่ๆถึงได้ทรุดเร็วขนาดนี้นั่นน่ะสิร่างกายคงจะกระแทกแรงมากจนอวัยวะภายในบอบช้ำไปสู่สุคตินะคะคุณพลอยรุ้งคุณหมอคะคุณพลอยรุ้งสัญญาณชีพกลับมาแล้วค่ะความดันกับชีพจรปกติแล้วค่ะคุณหมอคุณพลอยลุงคุณพลอยลุงได้ยินหมอไหมครับไอ้สุกชาติก่อนมันก็แสเข้ามาช่วยคุณพลึกถอนเสน่ห์ชาตินี้แกยังคอยมาช่วยเหลืออีไพลินเป็นพระไม่อยู่ส่วนพระฉันอยากจะฆ่าแกนักคุณลุงของบ่าวยังไงเราก็สู้กับพระไม่ได้เจ้าค่ะแกรู้ได้ไงถ้ามันยังไม่เลิกยุ่งอยู่แบบนี้พระก็พระเถอะจะได้เห็นดีกัน